สวัสดีครับวันนี้เราก็มีเรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจมามอบให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับเปิดชีวิตไทยพัชรพลจากเด็กติดเกมกลายเป็นเศรษฐีร้อยล้านในวัยเพียง22ปีเชื่อเถอะครับว่าคนเหล่านั้นสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เช่นเดียวกับไทยหรือพัชรพลสุทธิธรรมซึ่งเมื่อย้อนกลับไปในอดีตเขาเคยเป็นเด็กที่เกเรไม่ตั้งใจเรียนและติดเกมอย่างหนักแต่กลับประสบความสำเร็จกับธุรกิจเครื่องสำอางจนทำให้เขากลายเป็นเศรษฐีร้อยล้านท้ายในอดีตนั้นนะครับคือเด็กชายสมาธิสั้นที่เรียนไม่เก่งและมักสอบได้ที่โหลมาตลอดอีกทั้งพอโตขึ้นท้ายก็กลายเป็นคนที่ติดเกมออนไลน์ถึงขนาดเคยแอบแม่ออกไปเล่นเกมตั้งแต่ช่วงเย็นและปิดโทรศัพท์มือถือจนกระทั่งครอบครัวคิดว่าเขาถูกลักพาตัวเพราะไปตามหาที่ร้านเกมก็ไม่เจอเนื่องจากเขาเล่นอยู่อีกร้านหนึ่งนอกจากนี้นะครับไทยยังติดการ์ตูนมากโดยมักจะไปเช่ามาอ่านและสอดไส้เอาไว้ข้างในหนังสือเรียนอีกทั้งยังมีเพื่อนที่เป็นกลุ่มที่ชอบพาไปในทางที่ผิดแต่โชคดีที่ไทยบอกว่าเขาเคยโดนเพื่อนชวนให้ลองแต่เขาลองอย่างมากที่สุดก็แค่บุหรี่เท่านั้นเมื่อไทยทำตัวเกเรอย่างหนักคุณพ่อจึงต้องบังคับให้เขาไปวัดปากน้ำภาษีเจริญเพื่อกราบหลวงปู่สดและฝังเทศจนกระทั่งเขารู้สึกซึ้งในรถพระธรรมจากนั้นนะครับเขาจึงเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยการช่วยงานบุญต่างๆและฝากตัวเป็นลูกศิษย์วัดทำให้หมัววุ่นวายกับกิจกรรมจนลืมความอยากเล่นเกมไปได้ซึ่งจากการเลิกเล่นเกมนั่นเองล่ะครับทำให้เกรดของเขาพุ่งขึ้นจากที่โลกลายเป็นเกรด 3.75 ในช่วงชั้นมัธยมศึกษาปีที่4และเกิดลูกฮึดในการเรียนเป็นอย่างมากไทยจึงไปลงสมัครเรียนพรีดีกรีที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงเพื่อเป็นการเก็บหน่วยกิตล่วงหน้าทำให้เขาสามารถจบปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์ได้ตอนอายุเพียง19ปีเท่านั้นจากนั้นจึงเรียนต่อปริญญาโทคณะบริหารธุรกิจและเรียนจบตอนอายุ20ปีโดยเขาเผยเคล็ดลับว่าเขามักที่จะเลือกทำงานที่สำคัญที่สุดก่อนเพราะการที่จะทำงานทุกๆงานพร้อมๆกันได้มันไม่มีทางสำเร็จหลักในการบริหารเวลาของเขาคือการคิดว่าเวลาที่สำคัญที่สุดคือปัจจุบันเขาจึงเลือกที่จะทำปัจจุบันให้ดีที่สุดก่อนนั่นเองไทยเริ่มต้นเดินหน้าเข้าสู่ธุรกิจเครื่องสำอางด้วยแนวคิดที่ว่าตลาดเครื่องสำอางเป็นตลาดที่ใหญ่และมีความต้องการสูงดังนั้นไทยในวัย18ปีจึงเริ่มต้นมองหาธุรกิจส่วนตัวและได้น้าที่เคยเป็นผู้จัดการเครื่องสำอางแบรนด์ดังจากญี่ปุ่นมาช่วยดูแลและคิดค้นสูตรครีมจากนั้นจึงเริ่มต้นผลิตครีมเองในโรงรถที่บ้านก่อนจะนำสินค้าไปแจกให้กับเพื่อนใช้อีกทั้งยังแอบไปใส่ไว้ในห้องน้ำที่โรงเรียนจนกระทั่งเพื่อนๆถามและช่วยกันสั่งซื้อหลังจากนั้นนะครับไทยจึงเข้าไปปรึกษากรมการส่งเสริมการส่งออกซึ่งกำลังมีโครงการมองหาตัวแทนบริษัทจากประเทศไทย15บริษัทที่จะส่งออกผลิตภัณฑ์ไปขายยังต่างประเทศโดยเขาได้นำผลิตภัณฑ์ไปนำเสนอคณะกรรมการและผ่านการพิจารณาก่อนที่จะดำเนินการตามคำแนะนำของโครงการส่งเสริมการส่งออกและเริ่มมองหาช่องทางที่จะขยายโรงงานการผลิตเมื่อต้องการขยายโรงงานการผลิตไทยจึงเดือนหน้านำเสนอแผนธุรกิจกับธนาคารต่างๆเพื่อขอกู้เงินมาต่อยอดธุรกิจแต่กลับถูกปฏิเสธหมดทุกแห่งเนื่องจากเขาเพิ่งจะมีอายุเพียง20ปีเท่านั้นแต่ในความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีอยู่เมื่อมีผู้จัดการธนาคารแห่งหนึ่งมองเห็นความตั้งใจจริงของเขาและอยากสนับสนุนเด็กรุ่นใหม่ให้พัฒนาแนวคิดแต่ด้วยจำนวนเงินกู้6ล้านบาททำให้เขาต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันด้วยไทยจึงไปติดต่อโครงการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการรายใหม่โดยรัฐบาลเพื่อให้ช่วยค้ำประกันจนกระทั่งได้อนุมัติเงินกู้ก้อนแรกมาสร้างโรงงานหลังจากได้เงินมาสร้างโรงงานหาบุคลากรและวัตถุดิบแล้วยอดสั่งซื้อที่เข้ามาเป็นจำนวนมากทำให้เขาต้องอดหลับอดนอนผลิตให้ทันตามออเดอร์ซึ่งมาจากหลากหลายประเทศทั้งในเอเชียและยุโรปจนกระทั่งกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าต้องบินมาหาถึงที่และสามารถทำรายได้ให้กับเขานับร้อยล้านบาทในการบริหารพนักงานจำนวน30กว่าคนไทยได้จัดกิจกรรมให้พนักงานสวดมนต์ในช่วงเช้าของทุกวันเพราะเขาเชื่อว่าหากพนักงานทุกคนมีจิตใจที่ละเอียดอ่อนก็จะสามารถผลิตเครื่องสำอางได้จากใจอีกทั้งยังมีการร่วมกันทำบุญที่วัดทุกอาทิตย์ต้นเดือนและตกแต่งออฟฟิศให้มีบรรยากาศเหมือนรีสอร์ทเพื่อให้พนักงานรู้สึกผ่อนคลายด้วยและนี่คือเรื่องราวความสำเร็จของเด็กวัยรุ่นที่เคยใช้ชีวิตอย่างประมาทแต่สุดท้ายก็สามารถปรับปรุงตัวเองและเริ่มเรียนรู้ที่จะก้าวเข้าสู่วงการธุรกิจจนกระทั่งกลายเป็นเศรษฐีอายุน้อยร้อยล้านได้ในที่สุดก็จบลงไปแล้วนะครับ
สุดท้ายนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก Facebook ไทยพัชรพลสุทธิธรรม Facebook Fetchy Aerial Pass และกระปุก .com ทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมแสดงความคิดเห็นกันได้ที่ใต้คลิปนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ